เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Max Play Gamer Channel อีกแล้วนะครับและวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมาเล่น Cookie Run Kingdom มีใครคุยอะไรกันโอเคกำลังสนุก ก็มาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Cookie Run Kingdom แล้วก็จะมาผ่านด่าน725ให้ทุกคนดูกันนะครับวันนี้ก็พาที่แล้วใช่ไหมที่ผมเคยวอล์กนั่นแหละคือจะเล่นจนถึง7เท่าไหร่ไม่รู้จนถึง725ตอนนี้ซึ่งผมก็ยังติดอยู่ที่ด่าน75อยู่เลยแล้ววันนี้จะมาดูกันว่าผมต้องหาวิธีใดที่ถึงจะผ่านด่าน725นี้ตอนนั้นผมด่านไหนนะถ่ายแล้วก็ลืมน่าจะ74ถึง725วันนี้ไม่รู้ว่าจะถึง730หรือไม่ก็มาติดตามกันเลยวันนี้ฉันได้กลับมาอีกแล้วกับด่านนรกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนายทำกับฉันได้ดีมากแต่ฉันได้เทคนิคที่ขยะมากจะประมาณนี้นะใช่มั้งคิดก่อนนะตอนนั้นก็ใกล้จะตายนะไอตัวเนี้ยเกือบตายแต่ว่าไอฟื้นชีพนี่มันไปฟื้นชีพแต่ไอสมุนไพรแทนมันจะต้องไปฟื้นชีพสำหรับตัวแวมไพร์ไม่ก็เอสเปสแล้วไม่ก็ดักอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมาเราจะเล่นให้ผ่านวันนี้เรามารับ experience ประสบการณ์จากด่านนี้กันเถอะเดี๋ยวดื่มหรือไม่เป็นไรยังไงก็ผ่านไปด้วยดีกระจกมาอีกแล้วอย่างนั้นหรือเอาแวมพาไปกัดหน่อยเป็นยังไงโอ้โหดาเมจย่าใจเย็นใจเย็นๆตายซะต้องอย่างนั้นสี่ยูแอมเว้ยแวมพายกัดฮิวฆ่ามันแล้วก็ฆ่าไอ้นี่ไม่แรงเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตัวบอสเนี่ยแหละมันจะบักคณาเลยนะมันจะแรงเกินไปแค่ตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วหรอกมีสมุดอีด้านหลังมาอีกแปลว่าจบเลยจบเกมพอแล้วตานซะเดี๋ยวเก็บสมุนไพรไว้ก่อนโอเคมา Are you ready guys นับตั้งแต่เอาแวมไพร์ไปกัดเลยรออะไรแล้วก็เอาไอแบบวานิลันจากนั้นสมุนไพรเร็วฮิวโว้ ตายเรียบร้อยเอาใหม่ try again rise level นั้นไปเพิ่ม level ก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กดผิดปุ่มแป๊บออกก่อนไม่เป็นไรเสียไปนิดเดียวเพราะว่าผมมีอยู่ประมาณ1,000จะไปทำอะไรได้ไม่ได้กดไปดูก่อนซิว่าจะเลเวลอัพตัวไหนดีผมควรเอาสมุนไพรออกไปแล้วก็เอาไอ้อย่างอื่นมาเอาลาเต้เข้าดูไม่รู้ผมจะรอดหรือไม่2ฮิลไม่เป็นไรเอาลองเอา1ฮิลก่อนจะรอดหรือไม่ก็มาดูกันขออัปเกรดวานิลาก่อนดีกว่าสต็อปปิ้งนี่เยอะมากอีสีแดงก็มีแค่เนี้ย
ได้มานิดเดียวผมขี้เกียจใช้ออโต้เถอะอัปเดตเป็น48ไปก่อนทำไมรอบที่แล้วมันแย่กว่ารอบพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วมันดีนะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เอาใหม่แก้ตัวรอบที่3มั้งเพราะมันนับจากรอบที่พาร์ทที่แล้วลาเต้ก็น่าจะเอาไปสตันมั้งมาถึงให้มันนิ่งเลยอะไรเงี้ยไปกัดผิดตัวแวมเดี๋ยวนายไปกัดผิดตัวแล้วไม่ช่อยละไหวอยู่มั้งคงจะไหวไปเลยสปีดบูสต์อันนี้และอันนี้โอเคขอบคุณมากสัตว์เออไปเลยเออซะจงเดี๋ยวเก็บครูดาวไว้ก่อนริมหิวให้ดีโอเคอย่างนั้นแหละผมชอบสบแวมไพร์ก็กัดไปก่อนนี่ก็หิวสิดูสิกรอบผมหายไปครึ่งนึงเอาลาเต้ตายแล้วเหรอโอ้โหตายหมดเลยเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลทำไมถึงทำแบบนี้ฮะทำไมถึงทำแบบนี้เอาใหม่จะไม่ยอมไม่ได้สำหรับเอพิโซดนี้ต้องหาวิธีผ่านโอเคมันดูเหมือนจะแย่นะขอเอาสมุนไพรเข้าไปเหมือนเดิมขอเอพิโซดด่านขันตอนนี้ผมก็ดีใจแทบตายแล้วอะไรดีส่วนนี้คู่ดาวนี้จะเปลี่ยนดีไหมยังไม่รู้เหมือนกันความหวังมันอยู่ที่ดวงเท่านั้นไม่ก็อันนี้มันจะช่วยได้ไหมเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยขอดูตัวละครหน่อยว่าจะเอาคุกกี้ตัวไหนเลเวลอัพดีผมขอเวลาคิดแป๊บส่วนนี้ก็เลเวลอัพไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดแล้วทำไมนี่ผมใส่คูดาวไปแล้วนะคูดาวทั้งหมดเลยเนาะคูดาวลองดูอีกครั้งหนึ่งดีกว่าถ้าดวงดีขนาดนี้ต้องดูดวงและสกิลหิวไว้ก่อนหิวไว้ก่อนอย่างนั้นแหละแวมไพร์คอมผมไปมาแล้วสำหรับความแรงขนาดนี้โอ้โอเกิน
ทำไมมันแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยมึงไม่เข้าใจจริงๆพอรอครูดาวหรือว่าใช้ตอนนี้เลยก็ได้มันอยู่ที่ดวงแล้วล่ะทุกคนมันอยู่ที่ดวงชะตากรรมเอาเลยแวมจัดการจัดการเลยทุกคน โอ้ยขอร้องสมุนไพรสมุนโอ้โหสมุนไพรเปิดโปรโอ้เราก็ตายแล้วไม่มันไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงอีกทีขออีกที30กว่า30นาทีกว่าผมจะผ่านไปได้ทำเพื่อเอพิโซดนี้เถอะมันมีวิธีหนึ่งไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นทำไมเอ็กซ์เพรสโซตายแล้วเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรกันครับเนี่ยทำไม เวรกรรมอีกทีอย่าหาทำนะอย่าฆ่าเอ็กซ์เพรสโซเลยไปลุมดาร์กไปเออขอบคุณครับแสดงว่ามันไปลุมเอ็กซ์เพรสโซสิเอ็กซ์เพรสโซก็เลือดก็น้อยมากไงแต่ดาร์กจ็อกเกอร์เป็นตัวปกป้องอะไรเงี้ยมันก็เลยมีพลังชีวิตมากกว่าเกสต่อไปถ้าเกิดยังเฟลอีกเดี๋ยวขอลองปรับเป็นจิ้งจอกละโอ้ใจเย็นโอ้เกินไปนะเกินกลับให้ตามไปเลยเย่คืออย่างนี้นะฮะคอมจงตาล thank you very muchคราวนี้จะเริ่มตรงไหนก่อนแต่ว่ามันจะเอาเลยฮิลค่อยมันถ้าเราดับเบิลเดอะพาวเวอร์ของฮิลนี่มันจะเป็นยังไงทุกคนมันจะดีขึ้นเหรอเออแวมมาละมันละโอ้โหโอเคอยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้ฉันจะทำแบบนั้นให้ดูเอาละลองเอาสมุนไพรออกเหมือนเดิมกันแล้วกันส่วนจิ้งจอกก็เป็นตัวดีเฟนส์เนี่ยแหละเลือดก็น่าจะเยอะแต่ว่าเลเวลอัพไม่เท่าไหร่ถ้าเรามีดีเฟนส์2อันนี้มันจะไม่ตายง่ายหรือเปล่าก็ลองดูนี่แค่เลเวล42ยังโคตรแย่เลยเจอห้าสิบห้านะสำหรับดาร์กช็อกโก้ก็เจ็ดหมื่นอันนี้ห้าหมื่นไม่ใช่ห้าสิบห้าผมพูดผิดโอ้พลังของคนต้องอัปเกรดแล้วล่ะรออะไรงั้นผมลองเอาดีเฟนส์อันหนึ่งโอเคไม่ต้องอันหนึ่งเอามาให้หมดเลย เอาเป็นว่าเอากี่อันดีเอาประมาณ3ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปเลเวลอัพแป๊บหนึ่งโอเคเอาเป็นว่าเลเวลอัพเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะไม่ใช่หมายถึงว่าเหรียญผมจะหมดแล้วจนเกินเอ๊ะเดี๋ยวเออว่าเราสามารถ
ไม่รู้อาจจะเป็นตัวประกอบแต่ขอให้ผ่านไปเช่นนี้ก็ดีมาดีเฟนซ์สองตัวดีเฟนซ์สองตัวคงจะรอดหรือเปล่าดุน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 ว่าจิ้งจอกนี่สามารถสตันก็ดีอยู่เนาะอย่างเงี้ยสร้างความรักแล้วมันก็เลยสตันอยู่อย่างนั้นแหละสแปมอย่างเงี้ยแหละเกมนี้เขาให้สแปมกันทุกคนโว้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 ดับเบิ้ลไปเลยนะดับเบิ้ลเบิ้ลไปเลยเอาแวมไปอย่านะอย่าขอบคุณครับอย่าพึ่งฆ่าฉันเลยผมยอมแล้วหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้ฮิวนี้แม่งก็โอ้โหฉันจะพูดยังไงดีเอาที่สบายนี่ก็เอาไว้เป็นตัวประกอบแค่นั้นแหละไม่เหลือทุกคนไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือถ้าแวมมันไปกัดอะไรจะไม่ได้จะตายแล้วบายบายกูดบายไม่เฟรนแต่มันก็มีผลนะแต่แต่ไออะไรวะไอฟื้นชีพอ่ะมันไปตอนไอ้นี่ไงแต่ผมว่านะในความคาดเดาของผมมันจะสามารถผ่านได้แต่ว่าผมไปสตันไอตัวเล็กก่อนไงมันต้องไปสตันตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะความคิดที่ดีจีเนียสสตันไปอย่างนั้นแหละสตันไม่นานแหละแต่ต้องอัปเกรดสกิลไงแต่ว่าผมสกิลผมก็โอ้ยหายากเกินทำไมด่านนี้มันโหดจังวะทำไมโหดทั้งปกติโหดทั้งโหมดมืดเนี่ยเอาไงนี่ไงรับความสตันไปส่วนวันนี้ลาเป็นตัวประกอบแล้วก็ไม่ใช่แล้วสตันไปรออะไรอย่านะอย่าเมโดรอย่าพึ่งมาฆ่ากันตรงนี้อย่างละขอบคุณมากดาเมจที่ได้รับจากดาร์กโชโก้ไม่โอเคไปมาใกล้ๆหน่อยสิโอ้ยไม่ถึงอะไรกันครับเนี่ยจัดดิสซัฟเฟอร์ Nothing Night Oh only on the million faces million โอ้ยเดียวอีกเดียวโอ้ fuck me เอาไหมเอ้ยไม่ใช่กูหรออีกทีแก้ตัว come on มันใกล้แล้วแหละใกล้แล้วผมว่าคอมไบนี่น่าจะเวิร์กกี่บูมบี้เหรอวะตายจะไม่ยอมง่ายๆนะอึ๊บฮิว
รีบๆครูดาวกลับมาแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยบึ้มไม่โดนอะไรกันครับนี่อ่ามาเดอร์ฟักมาเดอร์ฟักทองแวมแวมกลับมาโอ้ยคัมแบ็กถ้าผมใช้ฮิวตอนนี้ทำไมไม่ใช้ตอนนี้เลยล่ะเป็นเกมเพลย์ที่เกลือมากดูมันปราดผมไปตานหมดเลยโอเคเคลียร์ไม่เหลือคราวนี้ผมใช้ออโต้ดูบ้างดูซิว่าออโต้มันจะฉลาดแค่ไหนนี่ผมเปิดออโต้อยู่ตลอดเลยนะตอนนี้ก็ผ่านได้มาถึงนี่เชียร์เชียร์ออโต้กันเถอะโอเคกูไม่แคร์ละดูน็อตไม่เฟรนอันนี้มาใกล้ๆเถอะอย่างนั้นแหละอย่างอย่างนี้นี่เองโอเคครับพระเจ้าเข้าใจแล้วว่าฉันจะต้องรอ Hello Darkness my old friendอยู่ใกล้ๆแล้วนี่ทำไม ดูพลังเวทมนต์ของมันดิเห็นไหมพลังเวทมนต์ I love this I hate this ไม่ฉันเกลียดไม่ชอบไม่ชอบเลย อุตส่าห์เคลียร์หมดอุตส่าห์เคลียร์เอาล่ะครับคราวนี้ผมขอลองเซตแบบออโต้แล้วกันนี่คือเซตที่กดออโต้มาแล้วก็ได้สิ่งนี้ดูสิว่าจะผ่านหรือไม่ดูนี่คือเซตเกลือที่สุดแล้วนะฮะที่สุ่มมาจากออโต้เป็นอะไรที่ลีตายตานหมดเลยตานหมดโอเคไม่เหลือเย อยากรู้ว่าถ้าผมเปลี่ยนสมบัติเป็นไอ้สีฟ้านี่มันจะทำให้ขยะขึ้นไหมคำตอบก็คือขยะขึ้นครับโอ้โหมันก็เร็วกันไปไหมมันเร็วไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมว่าไม่มีที่อะไรที่จะแก้ปัญหาได้แล้วแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอพิโซดหน้าผมจะไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่คราวนี้ผมขอดองคุกกี้ไว้ถึงเลเวล50ทุกตัวแล้วก็ให้เลเวลมันดีขึ้นก่อนนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคุกกี้รันคิงดอมเกี่ยวกับ725ของผมยังไงก็ขอคุณที่รับชมจนตอนจบเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันนะอีด่านนี้เอ้ยไม่ใช่อีด่านนี้น่าจะต้องตานแน่